31นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำจัดรายการดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตรังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการจัดอยู่2ช่วงช่วงแรกก็ตั้งแต่6โมงปลายจนถึงเวลา1ทุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักฟังข่าวเหี้ยกึ่งชั่วโมงทุ่มกึ่งก็มาปะกันแถมจนถึงเวลา2ทุ่มช่วงแรกก็ได้รายการก็เข้าหนทีก็ว่าจะอู้ธรรมะจนจบไปเลยก็มีญาติโยมเปิ้นโทรศัพท์มาเปิ้นอยู่ตังพะเยาบ่เนาะแต่ว่าเปิ้นบ่ได้ฟังวิทยุเปิ้นโทรมาสอบถามกลัวบ่ได้ฟังรายการ2ทุ่มว่ะความจริงแล้วเวลาครูบาอาจารย์เปิ้นก็ต้องจัดปกติอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่สถานีเพิ่นทำกรรมว่าเพิ่นจะฮับหรือบ่ฮับอันนั้นก็บ่ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดรายการเนาะเสียแต่มันก็หลายสาเหตุอย่างที่อธิบายให้เพิ่นฟังไปตะกี้อย่างใดก็บ่ดีเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ฮู้แต่เพิ่นบ่ฮู้ก็อู้ให้เพิ่นฟังเฮาสิ่งที่มนุษย์เฮาจำเป็นต้องอาศัยขาดบ่ได้คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถึง4อย่างนี้เฮาขาดบ่ได้ห้องว่าปัจจัย4เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตชีวิตของมนุษย์เฮาอาศัยเพียงปัจจัย4ต่ออันยังบ่พอมนุษย์เฮาก็ยังต้องมีติเปิ่งติเปิ่งเป็นปัจจัยที่5ติเปิ่งของมนุษย์เฮานั่นคือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจศาสนาเป็นปัจจัยที่5เป็นที่เปิ่งตั้งใจเพราะคนบางคนนี่แม้จะพร้อมด้วยปัจจัย4แต่ก็ยังหาความสุขใจบ่ได้มีแต่ความทุกข์นะบ่ใจทุกข์ร่างกายนะทุกข์ร่างกายนี่ก็ขจัดปัดเป่าด้วยปัจจัย4แต่ทุกข์ร่างใจนี่ต้องบำบัดด้วยปัจจัยที่5นั่นคือศาสนาคนไทยเฮานี่ยึดถือเอาพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งเป็นสรณะอันประเสริฐเมื่อจะย่อหรือว่าหล่อหลอมเอาพระรัตนตรัยถึง3คือเหลือเพียง1ก็ย่อได้เหลือแต่พระความหมายของคำว่าพระคือประเสริฐผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องเอาความประเสริฐมาใส่ไว้ในตัวคือจะเกิดอะหยังก็ต้องเกิดแต่เรื่องที่ประเสริฐจะอู้อะหยังก็อู้แต่เรื่องที่ประเสริฐจะทำอะหยังก็ทำแต่เรื่องที่ประเสริฐก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประเสริฐหรือว่าเป็นคนที่มีศาสนามีติเปิ่งคนที่ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำก็ว่าห้อยพระแขวนพระอยู่ที่คอตลอดเวลาแต่ถ้าบะกึดประเสริฐอู้บะประเสริฐทำบะประเสริฐก็ยังบะได้ห้องว่ามีติเปิ่งอันประเสริฐเตื้อพอเฮือสังเกตคนมีพระคนนับถือพระเวลาจะกินก็กินยังพระคือกินแบบคนมีธรรมะเวลาจะนุ่งจะห่มจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งแบบพระนะมีศาสนาป้องกันความละอายป้องกันเหลือบยุงความร้อนความหนาวเหลือบยุงลมแดดบ่ใจนุ่งห่มเพื่อจะอวดความโก้ความสวยอวดความรวยความหล่อความงามนะที่อยู่ที่อาศัยของคนมีศาสนาก็คือสบายสบายพอสบายพออยู่ได้ในเรื่องของยารักษาโรคก็เหมาะแก่โรคได้แต่
บาดใจแก้ชั่วคราวอย่างเอาเรามาแก้เจ็บเอวอย่าเอายาบ้าฝิ่นเฮโรอีนกัญชามาแก้อันนี้มันเป็นการแก้ที่แบบประเสริฐถ้าจะรวยก็รวยแบบคนมีธรรมคือรวยแล้วก็เย็นนะบ่ใจรวยแล้วฮ้อนเพราะว่าไปคดไปโกงเพราะว่าชกชิงวิ่งเล่าไปก้าครัวอันที่บ่ถูกต้องคนมีศาสนาหรือว่ามีปัจจัยที่ห้านี่ต้องมีธรรมมีธรรมเป็นประทีปส่องนำทางในการดำเนินชีวิตเอาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมพอเวลาแล้วก็อาตัยอีก่อนสำหรับเนื้อหาสาระช่วงที่สองอาตมาจะลารายการก่อนสัก2นาที3นาทีเนาะเพื่อติว่าเฮ้อสถานีเปิ้นได้เตรียมเชื่อมสัญญาณเข้ารายการต่อไปวันนี้วันอาทิตย์ที่ 94.5 ก็เป็นรายการของวัดสันกูท้องท่านอาจารย์จำนันหรือว่าครูบาสี่หมื่น 94.5 เนาะเอ้าเจริญพรอะไรสากาตุลุงอ๋ออันนี้ไผฮะน้องออโต้ครับอ๋อน้องออโต้อีเนาะครับครับเมินล่ำได้โทเนาะครับโอ้เมินแล้วแบบเปิดห้องเรียนง่ายก่ะเปิ้นเลื่อนครับเปิ้นเลื่อนไปอยู่วันที่หนึ่งมิถุนาเนาะครับน้องออโต้ที่ใส่แว่นตาน่ะก่ะครับฟังตุลุงเรื่องวันกะลูกฟังกูตนกูองกับยายครับกูตนฟังตวยอุ้ยตะวานี่มันได้มาสกรรมตะวานะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตบดีวันนี้ได้ฟังถึง2ช่วงเลยเนาะครับเรียนหนังสือเก่งๆเนอะครับสวัสดีครับครับกราบไหว้ครับครับทุกชาตูเนอะนั่นน้องออโต้ยังปะเป้าบนอันนี้ขยมดีเปื่อตุเจ้าเนาะลูกเต้าดีเปื่อพ่อแม่คนเฒ่าแก่ดีก็เปื่ออาบน้ำฟังธรรมเอกฟังตวยอุ้ยก็ดีนะซึมไปกับน้อยกับน้อยซึมซาบไปเอานำธรรมคำสอนไปเจริญพรกับแม่ตาจ้าพระมคุณอ้าวแม่แก้วหวังเหนียฟังอยู่นะฟังอยู่ชัดดีเนาะนอนรักดีใครจะนอนนอกก็ไหว้พระเนี่ยเออนั่นกันนั่นกันไหว้พระมาหันก่อนแล้วไหว้พระอิติปิโสได้ก็ไม่แก้วเจ้าได้อยู่เนาะเจ้าดีละกันแก่ที่ห้องติดไปแต่เขาว่าท่านสอนนั่นนั่นว่าพุทโธมันอยู่ในขุมมันมีงูใส่เนี่ยว่าตลอดอยู่แล้วเนาะจ้าดีละกะเนอเนี่ยมันแค่นั้นนะพุทธเจ้าอนุโมทนากับไปสาจ้า0998366322เจริญปนวันนี้มันลุดเนาะกับไปสาจ้า 94.5 บ่ลุดวันนี้จ้าพอรู้เจ้าไม่มีดับเนาะอ๋อจ้าแม่จันฟังอยู่เจ้าแต่งิ้วจ้าปวดมุนน่ะแหน่มได้แฟนพระนะเออเอาไว้ในใจเจ้าแล้วมันแรงข้าบันมือน่าไปก่อตรวจเนี่ยอ่านป่าดำเจ้าเอาเวลาใดก็ได้ดีแล้วแต่สถานการณ์น่ะมันก็เหนื่อยไงจ้ะได้กราบไหว้พระไงจ้ะได้อยู่มันเตื่อมันไข้นอนมันเจ็บแอวนะเออนั่นน่ะ
ที่นวลเนี่ยการวันต่ำเป็นยังเอาโอกาสเอื้ออำนวยเมื่อเช้าตีสามแม่ตื่นมาก็แม่ก็เปิดฟังฟังตัวอยู่นะจังจับฟังเอาใส่เปิดโทรศัพท์เนี่ยก็เอาใส่ซื้อรถจักรเครื่องอะค่ะประกาศเป็นกูจะได้ถึงการก็ได้ฟังแล้วนะค่ะได้ฟังได้ฟังได้ดีละว่ามีคนข้างเขาไม่ใครชอบไม่เป็นยังก็เนาะเอาโอกาสเขาเอื้ออำนวยแต่ท่านมีโอกาสเมื่อวันเนี่ยก็ตื่นฟังท่านดีแล้วอนุโมทนาสาธุเนอไปงิ้ว0998366322ก็ขี้คายละปลดล็อกละจังใหม่เป็นสีส้มละใบใจแดงเข้มแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็มีเก้าลายเหตุแท้เป็นเลขหน่วยละวันก่อนเลขสิบมันลักสิบวันนี้มีเก้าลายคนที่เพิ่มกี่ขายแล้วเนาะก็ประมาณเนี่ยประมาณเต็มตี๋สองเรือนที่มันเข้มข้นเลยนะอันนั้นเพิ่มมามันตื่นกันไหมมันประมาณสองเรือนเบาไป0998366322เจริญปนจากที่ไหนบ้านโจมสมบูรณ์ที่ดีหลวงโอ้แม่สวยวันนี้มีลุดเนาะ 94.5 วันนี้มีลุดเนาะกี่ข้อแรงแล้วก็แม่เจ้าคิดได้เจ้าถ้าทุ่มเกิงไปแล้วนี่มันมืดเว้ยละมันมืดน่ะในนี้มันมืดแล้วนะแต่หกโมงเกิงนี่ยังมีแดดอยู่นะเนาะยังมีแดดยังห้อนเดี๋ยวนี้ก็ห้อนอ้วมนะแดดนั่นแหละห้อนขนาดนี้ฝนทิ้งช่วงใช่ไหมนั่นแหละสงสัยจะมีแค่กันเมื่อกับประมาณสิบกว่าวันนั่นแหละปลายเดือนก็มาหามะฝนนะจ้าโมทนาจ้าเป็นประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วลูกเจริญปนไหว้ตาเจ้าอ้าวจากที่ไหนโอ้จากก๋อยเดี๋ยวก็รู้นะวันนี้เสียงยังนุ่มฮะเสียงนุ่มกับเสียงเหมือนเดิมกินข้าวกับอะไรเสียงนุ่มอ่ะกินข้าวกับไปอย่างไงจำพี่พักลวกแต่ว่าไม่เจ้าหรอแต่ว่าไม่เจ้าได้กินงั้นแกงนอกนึกได้อยู่แต่ได้หมดโอ้อันนี้แสดงว่าความจำดีจ้าความจำดีอยู่ตั้งใจให้ออนแอร์ไปหน่อยธรรมดาใจเปิ่นมาเมินแล้วจ้าใจมาเมินแล้วเนาะใจมาเมินแล้วเนาะจ้าจบดีขนาดตะว่าเมื่อเจ้ายังนึกออกอยู่นะนี่จะธรรมดานะยายอ้วนเนี่ยเน็ตเนอะเฮาเมื่อเหลือเมื่อตอนยังคิดลืมไปละขี้เข้าหยังเมื่อตอนเจ้าเอ๊ะหยังฮะ0998366322เจริญปนไปศาสตร์เจ้าเมืองผ่านเมืองผ่านเมืองผ่านแม่สายบัวเจ้าชัดเจนเลยเจ้าเป็นเจไดพ่องรังเมืองฟานเมืองพานฝนตกอ่ะฝนบ่ตกฮ้อนน่ะเจ้าฮ้อนน่ะวันนี้ฮ้อนกันฮ้อนกันหนาเลยวันนี้ถั่วโดยรอนี่38องศาโอ้ฮ้อนขนาดนักตึงมีเมฆชะก้อนเลยแดดชะแลวันค่ำเหมือนกันมันก็แพ้กระบอกเจ้าเอาน้ำตั้งไว้ตรงนอกนี่อุ่นนะน้ำอ่ะน้ำในขวดอ่ะอุ่นอยู่ไหมเจ้าน้ำมาใส่ในกระติกมันยังอุ่นอยู่นั่นน่ะถ้าฝนลงแหมแห่นี่เฮ็ดจะออกนักละถ้าฮ้อนอีน่ะเจ้ายินดีเนอร์ไม่ใช่บัวเนอร์เจ้าไว้สาเจ้าให้กำลังใจนะเจ้า 94.5 แม่ขจารโมเดิร์นเจริญปนจ้าค่ะอาจารย์เจ้าแม่ไหล
ครับเตจะฟังอยู่เมนไลบ้านสันทรายแต่ว่าไปออกสกรรมจ้ะต่อออกออกนะกะแต่ว่าออกทางเพจแต่อินเทอร์เน็ตบ่ดีบ่ได้อินเทอร์เน็ตนั้นก็4บ่ออกเนาะก็94อินเทอร์เน็ตเปิ้นขัดข้องขัดข้องทางนั้นก็ได้ออกกะอาตมาออกทางเพจทางเพจก็อู้ปกติน่ะได้ค่ะเอาทั้งพุทธเนาะของพุทธหลักละเป้บ่ออกเออเป็นหยังเนาะแต่ว่าได้ยินได้ยินวันนี้ใจนึกละกับเย็นนี้นะเจ้าอยู่ดีมีสุขวันเสาร์หน้าจะเอามาทวนแถมกรรมเจริญพรเจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียวศิลปองจิตเตี้ยเด้อติดกรรมมาเด้อมาแรงนี่นาเจ้ามันร้อนอากาศมันร้อนเจ้าร้อนกายอย่าร้อนใจนะเจ้าเขาร้อนแล้วจิตใจมันมาร้อนนะเจ้าดีแล้วเจ้าจ่อยเป็นน้ำเป็นธรรมมาฟังน้ำฟังธรรมมากระจายเย็นเจ้าอันนี้แน่นอนเนาะเจ้าติดตามตลอดเด้อเจ้าท่านพระครูอยู่ดีมีสุขสาธุเจ้าแม่จุกแก้วสีเตียบันโฮงบันโฮงอำเภอบันโฮงเจริญปอนป้าสาทางคู่จะได้ป่อบุญมีบ้านเมืองกลางพ่อพูดเพื่อพยาธรไม่จะมาเล่าหรือตรงแล้วพูดแล้วตรงพูดอ่ะมาเจอหน่ะคนแต่คนว่าห้องนี้มาแน่นอนวันสองวันนี้ตกแน่นอนวันพรุ่งนี้เป็นรอบแรกนะครับผมอย่าดีนะกะฝนตกเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหรอครับชัดเจนเลยครับโอ้ยินดีอยู่ดีมีสุขป่อบุญมีบ้านเมืองกลางอำเภอจอมตองมีเข้ามาแหมญาติโยมกำลังทุ่ม49นาที0998 3 6 6 3 2 2เจริญปอนไปจ้าท่านอาจารย์ครับจากตรังได้อ๋อพี่น้องสันทินเล็ก 94.5 เนาะครับแม่ขาจานโมเดิร์นนี่นะครับครับติดตามตลอดเนาะถ้ามีเหตุขัดข้องนะมีเหตุขัดข้องอย่างถึงมาแล้วคุณมาในวันนี้นะดีละดีละดีละยินดีเนอสันคิดเล็กเวียงเป่าๆกับกระไก่กันตำบลเดียวกันสันคิดเล็กตำบลเวียงกระลงตะก้อนเป็นตำบลหัวฝายเพิ่นก็หาเปลี่ยนนี่ตำบลเวียงกันหลง0998366322อ้าว19นาฬิกา50นาทีบางท่านบางคนก็กินข้าวน้ำข้าวแรงเรียบร้อยแล้วบางท่านไม่ได้กินเด้อกินข้าวไปด้วยฟังธรรมไปด้วยบางท่านก็ดีเข้านอนแล้วก็มีเดี๋ยวก็ฟังที่94นี่เป็นวัดสันกูทองเนอะอุบาสิมื่นถ้าเป็นดอยหมอกเพิ่นก็ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนักสู้แห่งขุนเขาเพิ่นลงมาถึงกูติดนะแต่มาเจ้านี่เพิ่นจัดทางอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นวันติดแมลงนี่ลงดอยมากูติดอ่ะบ่ล่ำขาดอาจารย์วรรณชัยเจริญปอนนี่พระจันทร์สดเล่าผมกำลังนั่งฟังอยู่นี่อ๋ออยู่ที่ไหนครับอยู่หนองบัวหนองบัวหนองบัวบ้านเฮาหนองบัวเนี่ยอ๋อหนองบัวแม่ขาจันเนี่ยครับใครเจ้าละเจ้าละใครฮะเออชื่อยังนี่ผมชื่อผมจำไม่ได้บอกให้กำกาบุญเวียนบุญเวียนทายากรครับอ๋อฟังตลอดเลยเนาะฟังครับฟังครับผมฟังครับดีแล้วกันชัดเจนดีเนา
ไก่หันชัดเจ๋วดีเนาะฮะเออนั่นกะมันในนี้ไทยที่มันดังคือพัดลมไทยเป่าโทรศัพท์เออนั่นกะนะห้อนโหลดด้วยรอทำห้อนเหลือปุ่นมันกะเอาน้ำรอตัวนะเอาน้ำรอตัวจึงจะรอไกลไงแต่กระตุ้นพัดลมห้อยนะแต่รับมันจะเมื่อยหรออดเอาเดี๋ยวก็เย็นเนาะขอบคุณเนอะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหนองบัวเอเลนปอนไม่สายเจ้าไม่สุกแก้มตรงหางนานเจ้าโอ้สายไตสายไตบ่ลำได้ยินเจ้าเพิ่นจะโทรมาว่าโทรมามาตันเพิ่นน่ะเจ้าว่าเลยมันดงหัดหนักจอมตองปาตานได้ยินดีกว่าแมลงอีได้ยินชัดกว่าเจ้าได้ยินชัดเจ้าน้ำแมลงยืนชัดแต่มันชอบประชดเอ้วเมื่อเช้านี้อย่างนั้นของอาจารย์วราชัยเปิ้ลมาออกกลายเจ้าโอ้ก็ออกนั่นกะเจ้าเปิดทำมันบ่เฟซบุ๊กมาออกเฟซบุ๊กก็มีไงออกกับวิทยุด้านเปิ้ลอยู่บนดอยเปิ้ลอยู่บนดอยไปออกเฟซบุ๊กจะได้กูเตี้ยเขาจะฟังย้อนหลังเนาะว่าหกโมงจะไปขายของแกจะมาได้ฟังที่ฟังย้อนหลังมาได้ยินอีมีเฟซบุ๊กถ้าจัดสดนี่ออกกะโอ้ท่านแนนเนอร์คนเฟซบุ๊กเท่กับเบอร์เจนักเก่าสนใจเพิ่มกับติดตามย้อนหลังแต่เตี้ยเข้ามาใหม่ๆนักอะมากองอู้ธรรมะไปลดลงติ๊กๆเลยระยะหลังเลยก็เลยเบาถ่ายเฟซบุ๊กแอมยังนึงกับสัญญาณมันดึงกันตัวเอ้าจะมาใจคอมตัวเดียวอ่ะมันสัญญาณดึงกันเจริญพรไม่ใช่เจ้าท่านว่ากูจากที่ไหนยักษ์ปะเป้าเนอร์มันขาเจริญแม่จันทร์คำเจ้าแม่จันทร์คำเจ้าบ้านสาเจริญเจ้าฟังชัดดีเนาะฟังชัดดีขนาดละติดตามตลอดเนาะตนโองหลับไม่โทมได้เนาะดูต่างฟังเนาะเจ้าขำมาก็ได้ฟังธรรมมวลตึงอำเภออดใจเนาะอดใจรอกันเน้อจะได้กินได้ตานกินในตานหลวงกันเน้อเนาะกันน่ะหลับไม่ไปไหนเดียวเนาะอดเอาแต่เดี๋ยวถ้าว่าขี่คายดีดักเปิ่นอู้จากันดีก็จะได้ร่วมบุญกันละเนาะน่ากะโมทนาเจ้าเป็นกำลังใจให้เนอะตุเอาแถมสักสองสายก็พอเนาะ0998366322เจริญพรว่าสาเจ้าร้านอยู่ที่ไหนแม่ห่างใต้เจ้าแม่ลาเจ้าแม่ลาบ้านแม่ห่างใต้แม่ห่างใต้แห่งกำต้องมีใต้ต้องใต้ที่ถามหนักกับใต้กันเนื้อหนักกับใต้เออได้ยินทีเนาะสบายดีก่อนสบายดีบ่เมื่อยบ่ไข้บ่เจ็บบ่เป็นยังอ่ะสบายดีสาวจะก็ผ่านอะไรเนอะเป็นกำลังใจเนอะเดี๋ยวนี้ใครฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวเนี้ยยมแม่มาฉีดลูกโรคประจำตัวนักเปิ่นเหมือเตี่ยวอะรู้เจ้าอะเขาใครฉีดขนาดอะเออได้ยินว่าเพื่อแล้วนะพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์นี่เพื่อแล้วนะมันแน่กะเขาใครฉีดขนาดละคนบอกใครฉีดกับบ่ใครฉีดคนใครฉีดกับบ่มาฉีดเนี่ยโยมแม่มันโรคประจำตัวหน้ากับความดันไขมันหยังเนี่ยก็ลงทะเบียนไว้ก่อนกะเนอะบ่ฉีดเลยหลอนของมึงฉีดเดี๋ยวก็ฟอดไปว่าอันไปเลยยายเอาพอเพิ่นไปก่อนเนาะเจ้าสาธุเอาไว้สาเจ้าเอาใจก่อนเนาะญาติโยมก็ไปเปลี่ยนยังอ่ะวัคซีนเป็นเอาไว้ป้องกันก็ยังเขาฉีด
วัคซีนแต่ก่อนนึงอ่ะเป็นละอ่อนหมอไปฉีดวัคซีนนี่ล่นเปิ่นไปฉีดวัคซีนโรงเรียนน่ะวัคซีนกันบัตยักกาวัคซีนอีหยังกันเนี่ยเอาบ่โทษปวดแขนตั้งเมื่อยไป2วันวัคซีนเตรียมเมื่อยเลยนะละอ่อนนี่แล้วก็เฮาก็จะไปกลัวกันเกินแต่ว่ามันซื้อนี่ฟังพระเปิ่นอู้ในรายการเพิ่นก็อู้แบบที่เล่นที่จริงเนาะเพิ่นว่าถ้าเฮาตายโควิดเนี่ยตายแล้วได้ไผบ่ไปเอี่ยวเฮานะถ้าเฮาเมื่อยโควิดนะถ้าเฮาติดโควิดนี่เพิ่นบ่ฮึเอี่ยวนะนะแต่ถ้าเฮาเป็นหยังเรื่องวัคซีนนี่ไปอยู่โรงพยาบาลหมอยังดูแลดีอยู่ลูกเต้ายังได้ไปเอี่ยวหาอยู่แต่ถ้าเฮาเป็นโควิดนี่หมดสิทธิ์พอนะครอบฮะน่ะตายปุ๊บเผาเลยตานหามาลุ้นแต่ถ้าเขาเป็นอย่างก็วัคซีนนี่เปิ้นยังดูแลคงยุกคงยาหมอเปิ้นรับรองลูกเต้ายังไปเอี่ยวหาได้อยู่ลองไปติดโควิดหรอไปไปเอี่ยวหาไปก็กลัวหมดไปได้ไปเอี่ยวหาไปบ่ได้ไปเอี่ยวหาเขาอะละเขาอยู่คงยาบุญปลอดภัยไว้ก่อนกะถ้าบ้านเขาฉีดนักเอาก็ปลอดภัยมีโอกาสเปิดประเทศได้เว้ยเศรษฐกิจก็จะดีแล้วเมาไปกลัวกันเนี่ยประชาชนกลัวเนี่ยแล้วก็แล้วบ่ได้ไปฉีดง่ายๆแล้วบ่ได้จะได้เปิดประเทศหรอกเศรษฐกิจจะดีหรอกมันไปได้รับจ้างกันว่ามันเงินทองก็ไปหมุนเวียนว่ามันจะไปเอาความเจือพิษๆมาเตื้อ อันเฮาจะการต่างประเทศนะก็เดี๋ยวลำปางเพิ่นจะได้ไปล้ำหน้าเขาละเป็นจองเป็นซอง